ก็ไอ้ปรับตัวไม่ทันในยุ่งเลยเวลาผมปุ๊บปั๊บตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ต้องปฏิกถาครับครับครับบรรยายทำชั้นสูงเลยอจินไตยเนี่ยตัวการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัติและเรื่องราวของพุทธวิสัยพระองค์ไม่ล่วงรู้สิ่งนู้นๆสารพัดรู้พระสัมปันโยเนี่ยรู้ได้ยังไงแล้วใครจะเป็นคนอธิบายผมขันอาสาอธิบายเรื่องนี้บอกให้ทราบไว้ผมเสร็จตรงนี้ปุ๊บผมจะเสนอตัวอธิบายให้กับพระสงฆ์ระดับท็อปนะ1 2 3 4 5นะดูว่าจะรับหรือไม่รับก็ไม่รู้แหละเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆคนเวลาผมเสนอไปถ้าไม่รับเรายุ่งเลยโอ้ผมเสนอทุกครั้งผมไม่หวังอะไรนะเห็นไหมเพราะว่าคนที่รับเนี่ยถือว่าชัดเจนมากครับชัดเจนมากอ้าวเป็นอะไรของดีอยู่นี่นั่นจะชัดเจนมากมันโมโหตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเล่าให้ฟังอีกทีนึงเถอะตั้งแต่หนังสือผมไปถึงท่านทูตบดีปุ๊บไม่เกิน2หรือ3นาทีเนี่ยนะออกมาเลยมอบภารกิจเลยทันทีนะสั่งให้ท่านด็อกเตอร์นั่นจะเป็นสัญญาอะไรนามสกุลนานมีนานเนี่ยนั่นแหละครับผมก็จำไม่แม่นหรอกครับท่านโทรศัพท์มายังมาได้หนึ่งที่อะไรนะศรีธรรมราชทันทีเท่านั้นแหละครับท่านจำเริญทิพยคดามมาได้หนึ่งเหรอท่านผู้ว่านะฮะไม่ใช่มาได้หนึ่งก็คือปภครับปภเพราะว่าผมไปที่กรมปภนะตรงนั้นเองนั่นแหละแล้วเรื่องมันก็ไม่ยาวเพราะมันเป็นสายของงานใช่ไหมสายงานถ้ามันเข้าบัญชาได้เปิ๊บปุ๊บสั่งปุ๊บปั๊บทันทีเลยมันง่ายก็ได้รับความอนุเคราะห์ทุกท่านทีเดียวเลยครับมันทำไมถึงรวดเร็วทันใจไม่มีติดขัดเลยนิดเดียวก็ไม่มีนะเหมือนกับว่าร่องรอยเนี้ยมันถูกปูไว้ประมาณนั้นนะครับถ้าผมสรุปเองนะโทษทีผมน้ำท่วมต้องไปตั้งใหม่เข้าไปลืมวิเคราะห์ไปว่าตรงนี้น้ำท่วมเพราะว่าเรารู้แต่ลมอย่างเดียวรู้ที่เห็นนะนะน้ำท่วมฮะน้ำท่วมน้ำทะเลเข้ามาใช่ไหมหรือว่าน้ำขังไอ้นี่เป็นน้ำจากเทือกเขาหลวงครับท่านที่มาจากลันสกาที่มาจากในส่วนของเนี่ยโอเคมันมาปะทะเข้าใจฮะทีนี้มันมานครของเราเนี่ยเมื่อน้ำจากเขาหลวงมาปั๊บมันจะมีเหมือนกับเป็นเขื่อนอยู่ประมาณ5เขื่อนโอ้ดักที่ว่าคือเขื่อนท่านเป็นถนนหนึ่งเรียกว่าถนนขนานรถไฟสองถนนราชดำเนินสามถนนในส่วนของจรัสพระเกียรติครับซึ่งเหมือนกับเป็นตัวเขื่อนที่กั้นไม่ให้น้ําลงทะเลทีนี้การระบายก็ช้านิดนึงกั้นไม่ให้น้ําลงทะเลน้ําลงทะเลตอนนี้เอางี้ดีกว่าเขื่อนกันน้ําทะเลขึ้นก็แล้วกันต้องใช้คํานี้ครับมันขึ้นมาฝั่งใช่มั้ยใช่ครับไม่ให้มันล้ําแดนล้ําแดนทีนี้มันต้องมีการปรับใช่มั้ยล่ะปรับระดับให้มันดูดีขึ้นปรับระดับตอนนี้คือต้องให้น้ําจืดดันน้ําเค็มไว้ก่อนเสมอนั่นคือการเค้าเรียกบริหารจัดการชลประทานนะครับเข้าใจฮะผมจะเข้าใจเรื่องนี้ชัดผมจะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายเรื่องระดับน้ำเนี่ยการระบายของนครมันจะช้านิดหนึ่งนะครับทีนี้จังหวัดนครจะได้รถประมาณจากในส่วนของชลประทาน 9,000 ล้านที่จะเป็นการขุดคูตามรัฐดำริ 9,000 กว่าล้านเนี่ยขุดระหว่างเนี่ยเป็นการระบายน้ำจากตัวเมืองออกสู่ทะเลครับทั้งกันทั้งระบายด้วยมีประตูน้ำระบายออกครับเหมือนที่พระกรณีของท่านในการที่9นะโอเคนะอันนี้ท่านดำริเอาไว้แล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน3ปีถ้าเก่านั่นเองโอ้ดำเนินการยังอ่ะคือตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการประสานงานในเรื่องของที่ดินเวรคืนที่ดินเข้าใจครับแต่ว่าก็คงจะแล้วเสร็จเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดูในภาพรวมและเพื่อประโยชน์ของชาวจังหวัดนครทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าจะไม่ให้ท่วมในตัวเมืองแน่นอนนะต้องป้องกันเต็มร้อยทีนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่คนที่เสียประโยชน์คือก็เจ้าของที่ดินแต่ตอนนั้นเขาจะได้เวรค่าเวรคืนทุกวันนี้ค่าเวรคืนเขามีความเป็นธรรมฮะเขาค่อนข้างจะมีความเป็นธรรมครับเพราะเขาจะประเมินราคาตามที่ดินนะตามประเมินปัจจุบันครับจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของที่ท
ที่จะสร้างเขื่อนเขาเรียกว่าเขื่อนคลองวังหีบที่ทุ่งสงเนี่ยคือการเวียนคืนของเขาเวียนคืนตามประเมินตามหลายปีมาแล้วที่ทางประชาชนก็ไม่ยอมครับส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมที่ผมพูดเล่นๆนะเนี่ยผมไม่ได้ว่ามีจริงศรีธรรมโสกราชหรอครับมีฮะท่านเป็นใครครับพี่คุณไม่กินเลยโอเคเพราะว่าผมก็พูดตามความรู้สึกว่ามีจริงๆด้วยเมื่อกี้ซ้ายมืออนุสาวรีย์พระเจ้าหรือว่าเป็นกษัตริย์เป็นยังไงฮะแล้วก็ดีศรีปราดที่ปราดที่ว่าประวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะผมไม่เก่งในส่วนของเป็นเจ้าเมืองหรือเปล่าครับศรีธรรมโสกราชเป็นเจ้าเมืองนครโอ้มีจริงด้วยแล้วก็สระก็เรียกศรีปราดที่ว่ามันเป็นนักปราดที่โดนผ่านชีวิตสระศรีปราดพี่ลงมีลูกกี่คนครับเนี่ย2คนครับท่านจบหมดแล้วจบแล้วอยู่กรุงเทพน่าอยู่บ้านทั้ง2คนเลยอยู่บ้านเขาให้ทำธุรกิจเนี่ยอย่างที่เมื่อคืนที่บอกแล้วเป็นปั๊มน้ำมันเล็กๆแล้วก็เป็นซุปเปอร์เล็กๆแต่ภรรยาคนเดียวเนาะคนเดียวครับท่านไม่มีอะไรอื่นเลยอยู่กันมา35-36ปีแล้วนี่สัญลักษณ์กันตรงนี้มันคืออะไรบนเนี่ยเรียกอะไรอันนี้คือมันมุสลิมนะฮะเป็นมุสลิมมันสายไหนกันแน่น่ะลักษณะเงี้ยมุสลิมนี่เป็นเรียกอะไรมีซุนีกับชีอะห์ไอ้นี่ไม่มีความรู้กันไอ้ตัวสัญลักษณ์เขาจะมีเฉพาะมันเขาไอ้ดาวแล้วก็ดาวเดือนเนี่ยนี่ผมต้องวิ่งสายเมนนะครับต้องติดไฟแดงเยอะหน่อยเพราะว่าไอ้สายรองมันจะน้ำท่วมครับขออนุญาตชมเมืองจริงน้ำเขาหลวงกำลังมาครับครับเช้าหลังจากที่โทรหาน้องหนุ่มปั๊บก็น้องหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะไล่หาเองก็เลยมีโอกาสตื่น7โมงปั๊บไล่หาน้องหนุ่มตอน8โมงทีนี้ก็น้องหนุ่มบอกว่าเดี๋ยวค่อยจะไล่โทรหาเองก็เลยมีโอกาสได้ไปดูสำรวจสวนตัวเองปรากฏว่าลองกองไปหมดกี่ต้นลองกองลองกองไม่อะไรหรอกครับลองกองผมเน้นมังคุดจะมากกว่ากี่ต้นมังคุดมังคุดนี่10ไร่เฮ้อนั่งอยู่ใกล้เศรษฐีเนี่ยครับไม่ไม่ถึงขั้นครับท่านขึ้นสิบแล้วก็มันบอกให้รู้เลยทันทีครับแต่ว่ามันกำลังที่ว่าพูดถึงมันกำลังเป็นลูกสะพรั่งซึ่งเขาเรียกว่าตังทางใต้ก็เรียกเป็นปลังคำว่าปลังหมายถึงว่ามันเป็นผิดฤดูผิดฤดูราคามันย่อมยิ่งสูงอย่างเงี้ยครับมันคุดไม่เสียหายแม้แต่ต้นเดียวเพราะว่ารองกองเนี่ยหมดแล้วก็ทุเรียนต้นใหญ่ไหมรองกองลองกองก็ต้นกำลังรับผลนะดอกกำลังสะพรั่งเลยฮะแม่ขนาดต้นน่ะต้นก็กว้างสูงผมมันจะสมเตี้ยสูงอ๋อสมเตี้ยแต่ว่ามันบานคือมันอ๋อบานออกกว้างกว้างออกแนวราบออกแนวราบแนวราบกำลังลูกสะพรั่งเลยหายไป20กว่าต้นแล้วก็ทุเรียน20กว่าต้นโอ้ยานอกนั้นก็ยางยางเนี่ยไปประมาณคือเกือบไร่เลยครับก็เอาพี่กนกรับได้ครับแล้วเดี๋ยวผลของศักยภาพมันจะบานปลายของเขาเองครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นเขาไปก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวพอเขาเป็นเขารู้เราเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนพี่กนกไม่เคยบ้านเราไม่เคยรู้จักลุงหงอกนะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงแบบไหนล่ะก่อนจะมาสิ่งแวดล้อมก็สัมผัสสุขภาพมาก่อนก็เที่ยวไล่เที่ยวขื่อกับสุขภาพหนักเหมือนกันนะฮะแต่ละคนแต่ละท่านจนยอมรับในศักยภาพลุงหงอกด้านสุขภาพนี้พอเลยมาด้านสิ่งแวดล้อมก็เหมือนเดิมฮะหนึ่งคือตามดูตามรู้สองก็คือใช้พลังงานตัวเดียวกันใช่ใช่ใช่พลังงานบริสุทธิ์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นที่ถ้าเห็นลุงออกไปทำอะไรเนี่ยคือผมกระซิบให้เลยว่าถ้าใช้คำนี้มันเกินกว่านี้เขาจะไม่คนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้เราอย่างเช่นเรามี 30,000 เนี่ยแต่ว่าประเทศไทยมี70ล้านเนี่ยครับถ้าใช้ภาษาตรงดื้อๆทื่อๆจะแข็งไปเอาเป็นว่าณท่านวันนี้กับรายงานตัวนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าลุงหอกจะมาบนบานอะไรไหมไม่มีไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่มีหรอกรับรองได้เลยถ้าฟังจากภาษาที่ลุงหอกสื่อสารเมื่อกี้จะรู้ทันทีเลยว่าเป็นมันมีกี่อย่าง1ปรึกษา2รายงาน3สั่งการ4แจ้งเพื่อทราบ5ก็มีอย่างมันอยู่นะครับมันจะเป็นภาษาไหนเท่านั้นเองครับฟังให้ดีว่าไปทำอะไรแค่นั้นเองทีนี้นั่นคือภาษาที่เราฟังจากที่ลุงหงอกพูดในวัดพระธาตุใครจะไปรู้ว่าเราลุงหงอกคิดอะไรอยู่ข้างในนะครับโอเคนะฮะถ้าเราได้ตามข่าวสารออนไลน์นักข่าวหรือคนพื้นที่เราจะรู้ทันทีเลยครับว่าผลจากการกระทำครั้งนี้นี่เป็นไปในทิศทางใดแต่ทีเดียมก็อยากให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตมากกว่าอย่าเทลงมานะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตามอายุไขของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้เองอยากจะให้ตระหนักคำนี้นะครับว่านายหนุ่มคิดได้แล้วจะพูดเดี๋ยวนะนิดนึงแป๊บเดียวคิดได้จะเติมนะผมคิดเนี่ยอะไรมันสำคัญนะถ้าไม่สำคัญจะไม่เชื่อมเพราะว่าในการพูดแต่ละทาใครก็ตามมาพูดเนี่ยถ้ามันสำคัญเนี่ยจะขอเชื่อมเพราะว่ามันจะได้ผิดมันจะได้ไม่ผิดถ้าหากว่าผมไม่เชื่อมก็ปล่อยผมจะรู้ว่าคืออะไรเวลาพูดจาใดๆใครก็ได้ในการพูดเนี่ยเอามาถึงตรงนี้เดี๋ยวนะจะเชื่อมเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนะน่าจะออกมาแล้วเนี่ยพอเวลาได้ยินพูดมันจะคิดตามเลยวะเนี่ยขนาดลุงหงอกก็ต้องคิดตามทุกคำเนี่ยรู้ไหมพอเวลาหลุดแล้วก็คือหลุดที่บอกว่าไม่จำนี่แหละรู้ไหมรู้จำก็รู้ไม่จริงรู้จริงไม่ต้องจำมันเอาเชิญต่อไปก่อนนะเชิญครับอ๋อนั้นขอเชิญให้เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเดานะฮะคลื่นความคิดของเราจะเป๋ไปซะก่อนนะครับก็คือเป็นพลังงานบริสุทธิ์ครับเมื่อวานถ้าใครได้ฟังผมเล่าตอนที่ผมพูดเห่าอยู่คนเดียวในกล้องโกโปรผมบอกว่าทำไมจะต้องเอากายมาเซตให้มันอยู่ในใจกลางมากที่สุดให้เนื้อเยื่อให้เซลล์ DNA RNA เนี่ยมันเซตเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจิตมันเป็นแหล่งพลังงานอยู่แล้วมันเหมือนน้ำในเขื่อนนะครับตัวใจมันเป็นตัวก๊อกก็คือความนึกความคิดกายใจจิตเข้าพื้นที่มันอยู่ในคนเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแยกส่วนกันได้ก็เพียงแค่นึกคิดนะฮะนึกคิดเปิดปิดพลังงานน่ะปิดน้ำในเขื่อนแล้วละน้ำในเขื่อนน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าพลังมันมหาศาลขนาดไหนเพราะมันนิ่งไอ้ตัวแหล่งพลังงานมันไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงเป็นอินฟินิตี้เป็นท่าคงที่มันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้นะครับจะไม่มีวันเข้าใจมันเลยนี่ใครล่ะจะเป็นคนไปเปิดปิดก๊อกก็คือความนึกความคิดของแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ผมบอกแล้วว่าแหล่งพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากที่เดียวกันอีกศูนย์กลางของพายุเนี่ยพลังงานของมันมาจาก1ยูนิตเท่านั้นแหละทีนี้ใครล่ะเข้าไปสื่อสาร1ยูนิตหรือศูนย์กลางของยูนิต1ที่1ในศูนย์กลางของมันได้พอคุยได้ผมบอกผมตั้งข้อสังเกตแล้วไงผมพยายามบอกว่าผมตั้งข้อสังเกตให้นะว่า
แรงธรรมชาติของเขามันไปตามเส้นทางของเขาอยู่แล้วนั่นคือแรงของพลังงานในตัวของเขาของปลาเบิกนั่นส่วนเราก็มาตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวอยู่ๆมันหันมันมีแรงอะไรมากระแทกมันมีแรงอะไรเข้าไปร่วมมันมีแรงอะไรเข้าไปเชื้อเฉือนใช่ไหมครับเราก็รอตามดูตามรู้อย่าไปดักหน้าตัวเองซะก่อนครับหรืออย่าไม่คิดเอาซะเลยนะฮะยอมดูแล้วก็คิดด้วยมันก็จะประคับประคองใจเราคือประคับประคองความนึกความคิดนี่แหละว่าอะไรเพราะเราไม่ใช่คนทำนะเราไม่รู้หรอกมันคืออะไรคิดวิธีเตรียมรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้หรอกคืออะไรแต่อาศัยว่าเดินเข้านอกออกในประตูเนี้ยบ่อยเพราะฉะนั้นก็จะรู้จะเห็นในประตูกับนอกประตูใช่ไหมนอกห้องกับในห้องนะก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแรงของแหล่งพลังงานอันบริสุทธิ์ที่มีบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าสองมือเปล่าคิดแล้วก็ทำก็เท่านั้นเองครับไม่ใช่พลังงานอะไรทั้งสิ้นครับไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่อะไรที่เป็นประสบการณ์ตรงของเรานะครับมาสรุปนะครับสรุปไม่ได้นะครับของเก่ามาสรุปไม่ได้สรุปของใหม่ก็ต้องรอเจ้าของแหล่งพลังงานพูดหรือคนที่เปิดปิดวันที่6อจินไตเนี่ยฮะเข้ามาเชื่อมความเข้าใจอย่างใหม่ให้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าไว้เมื่อกี้นี้ก็ถึงบอกไปว่ามีอยู่5ถึง3 4อย่าง1รายงาน2ปรึกษาหารือ3สั่งการนี่ไหมครับมันมีภาษาอยู่ก็ฟังดูจะรู้เนื้อในก็จะรู้เองนะว่าทำอะไรอยู่นะครับโอเคนั่นเองไปที่ไหนอย่างไรก็ทิ้งปมไว้นิดหนึ่งก็คือพระราชภาณะของศาสดาพระองค์ใหม่ก็เชื่อมมาตลอดเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะยากในการที่จะเชื่อมต่อความเข้าใจซึ่งอย่าเชื่อเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรคืออะไรทั้งเล็กใหญ่ใหม่เก่านะครับแต่ณวันนี้ความจริงมันปรากฏก็คือว่าเกิดความสูญเสียและเสียหายน้อยมากพายุเนี่ยมันสูญสลายอ่อนกำลังลงเมื่อตอนแรกก็ต้องย้อนมาว่าทีเดียวบอกว่าความเข้มข้นมันสูงมันกระด้างมันแข็งไปก็แค่ย่อยพลังงานลงให้มันแตกตัวออกไปทีนี้แตกตัวทั่วไปเนี่ยไอการแตกตัวทั่วไปทางวิทยาศาสตร์เวลาเขาแตกตัวเนี่ยมันคือการทำลายมันคือการข่มขืนมันคือผลต่อเนื่องมันมีผลข้างเคียงเหมือนกินเคมีเข้าใจไหมครับแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยทีเดียมเนี่ยตั้งในใจแล้วมันกระทรวงจิตศาสตร์แล้วเนี่ยเจ้ากระทรวงจิตศาสตร์จิตศาสตร์มีหน้าที่ในการที่จะเพิ่มเติมมนุษย์กับช่วยเหลือธรรมชาติช่วยให้ทางออกกับธรรมชาติช่วยให้ทางออกกับมนุษย์เห็นไหมฮะไม่ได้เข้ามาควบคุมบังคับบัญชาไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะครับมาให้รู้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็รอวันเข้าถึงมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ทำให้มนุษย์เกิดการพัฒนาโดยมีกับภาพนะครับมีความรู้ความเข้าใจในเชิงของบูรณาการทางความคิดผ่ากล้องผ่าปล้องความเชื่อแล้วก็ความไม่เชื่อไปให้ได้มันก็จะได้ไปเป็นทาสหรือเป็นเหยื่อของบุคคลที่รู้มากกว่ารู้ทางโลกก็ประหลาดเราจังเลยเห็นไหมครับรู้ทางธรรมชาติมันมีน้อยนะครับตัวเราเองก็ต้องถามหาตัวเราว่าเรารู้ทางธรรมชาติเล็กมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับขนาดผมเดินไปถามวันนี้ผมถามว่าถามคนเมืองกับถามคนชนบทเนี่ยในเมืองเดียวจังหวัดเดียวกันเนี่ยยังตอบไม่เหมือนกันเลยนะครับว่าพายุลูกนี้เนี่ยมันไปยังไงแบบไหนส่วนมากก็นั่งรอนั่งรอระบบนั่งรอข่าวนั่งรอแต่ถ้าเราถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นชนบทเมืองที่เขารู้มาตั้งแต่เขาออกทะเลเขาเดินเขาจะรู้เลยนะครับ3-4ชีวิตก็คือ1ครอบครัวที่เราไปนั่งกินข้าวกันนะฮะนั่นแหละเขาประเมินสถานการณ์เสร็จสรรเลยว่ามันไม่ทำความเสียหายในชีวิตเขาก็เลยอยู่บ้านครับแล้วก็ขึ้นที่สูงมาในอยู่ในที่จุดที่ปลอดภัยที่เขาเห็นว่าเออมันจะมาประมาณนี้ก็ถึงจะบอกว่าเดี๋ยวคลิปของ TTM ที่ออกไปนะครับที่เป็นเรคคอร์ดไม่ได้ถ่ายทอดสดจะเฉลยให้ดูครับว่าคนที่เป็นพื้นถิ่นนะครับเขาพูดแล้วเขาเล่าอย่างไรของความปลอดภัยอันตรายที่เกิดขึ้นก็แสดงว่าเขารู้จักธรรมชาติไงครับและเหนือไปกว่านั้นคืออาชีพประมงที่เขารู้จักธรรมชาติคือเขานอนในเรือแล้วก็ผูกเรือไว้ในป่าไม้นู่นนะแล้วก็ลอยลำไว้อย่างนั้นนะว่าหาวิธีการป้องกันแสดงว่าเขาปรับตัวได้มาตั้งนานแล้วเป็นไม่รู้แหละเขาอยู่มากี่ร้อยปีตรงเนี้ย
ทำไมเขาไม่หนีออกจากพื้นที่เพราะว่าทุกปีมันเป็นความเสี่ยงภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเขาก็ยังอยู่ชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อมันก็ต้องทำมาหากินก็ต้องปรับตัวเห็นไหมครับผมเดินมาถามคนเมืองเรามาพักที่โรงแรมก็น่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมก็ยังไม่สามารถทั้งที่เป็นเจ้าของพื้นที่นี่ก็คือสิ่งสำคัญว่าความเป็นธรรมชาตินั้นถึงแม้จะอยู่ในธรรมชาติหรือศูนย์กลางหรือใกล้ใจกลางแต่ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะอะไรเพราะเราโตมากับวิทยาศาสตร์ไปถามเด็กในสะดวกซื้อก็งงนะฮะไปต่อไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันรออย่างเดียวไงรอรายการรายงานข่าวเข้ามารอสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์ส่งเข้ามาก็ไม่ได้ไปบริโภคนี่ไอตัวธรรมชาตินิยมสักเท่าไหร่นี่นะครับจึงเป็นจุดหนึ่งที่ยืนร้องเพลงอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละครับเหมือนกันนั่งทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นนะครับไปไม่ทันนะครับวิ่งไม่ทันนะจุดนี้เราก็มุ่งหน้าไปสนามบินซึ่งใช้เส้นทางหลักนะครับเหมือนเดิมก็ครูฝึกก็นำพานะครับเอารถส่วนตัวมาใช้ได้นะเนี่ยรู้สิการทุ่มเทครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าทีเดียมเจตันแมนกำลังบอกเล่าอะไรที่บอกเล่าไม่ได้บอกเรื่องตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกเรื่องลุงหงอกแล้วด้วยต่อไปนี้กำลังประคับประคองความนึกความคิดของคนตามที่เหลืออยู่นี่แหละครับเวลาที่จะเข้าใจลุงหงอกเนี่ยมันจะง่ายเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือเป๋ไปทางอื่นนะครับลุงหงอกมีอยู่อย่างนึงสองอย่างในที่เดียวกันเอาบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไปอย่างนี้ครับไปแค่นี้ก่อนอย่างอื่นผมบอกให้เลยไม่ใช่ครับอย่างอื่นเป็นภาษาที่ถูกแทนค่าเพื่อให้เกิดความร่วมสมัยเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่เชื่อมของเก่าเลยเนี่ยก็น่าสงสารคนเก่าๆที่จำข้อมูลเดิมส่วนจะไปล้ำอนาคตเกินไปผมเราก็จะทิ้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ก็กว่าที่จะเข้าใจภาษาลุงหงอกก็ยากอีกนะครับเพราะคนใหม่ที่เขารู้ของใหม่ทำสมัยอยู่เสมอเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องธรรมชาติสรุปก็ต้องร่วมสมัยไปด้วยกันเนี่ยนะก็วนๆอยู่แค่นี้แต่ว่าใจกลางความสำคัญก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์เอา2พอยต์พอครับแล้วไอ้ตัวแกนนี้แหละไอ้แก่นของแกนในแกนของแก่นมันจะเรดิเอชันนะครับมันก็จะคับประคองไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์ของเราที่เราคิดอยู่นะไอ้ความคิดมันไม่บริสุทธิ์นะครับไอ้คิดอยู่มันไม่บริสุทธิ์นะครับถึงได้บอกให้ตามดูเพราะตามดูมันเป็นสเกเลตี้มันเป็นเซนเซอร์ของความปลอดภัยที่ดีพอไม่ตามดูตามรู้แล้วไปแกว่งนะครับไปเป๋พอคิดร่วมปุ๊บจะหลุดเลยครับหลุดเส้นเนี่ยดูลายกลางเห็นไหมดูเส้นถนนเห็นไหมครับประคับประคองความรู้สึกก็คือประคับประคองความนึกความคิดของเราไปไม่ให้มันซ้ายปาเกินไปขวาเกินไปมันก็จะไปตามแกงมันไปเรื่อยๆตามกลิ่นอายไปประกอบกันนั้นในชีวิตจริงของเราก็ 60% ก็ประกอบอาชีพ 40% นี่ก็คิดเรื่องภายในคิดเรื่องภายในจะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งปุ๊บเดี๋ยวภายนอกมันจะมาเจอเองเท่านั้นเองครับก็จะประมาณนี้อีกกี่นาทีถึงครับครูประมาณไม่ถึง5นาทีใช่ไหมนี่ก็ร่องรอยนะครับของน้ำท่วมนะน้องบึกนะน้องบึกนี่ก็บอกว่าในรอบ50ปีมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยโอเคไหมครับนี่คือข้อมูลจริงแล้วก็ข้อมูลจริงของในอดีตแล้วก็มาตอนปัจจุบันมันไม่ไปถึงของเดิมที่เป็นในอดีต50ปีนั่นก็คือข้อมูลนึงเก็บไว้ในใจก่อนพักข้อมูลไว้ก่อนจนในที่สุดนู่นเนี่ยเราเข้าถึงเมื่อไหร่นะครับเราก็จะรู้เองนะฮะมันก็ต้องเข้าถึงใครเข้าถึงตัวเองนั่นแหละครับเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองก็รู้เองอย่างเงี้ยก็ไม่เป๋นะครับเรามาเก่ามาก่อนมาใหม่มันก็ไปด้วยกันได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เข้านะครับเข้าแน่ๆนะฮะจะช้าจะเร็วจะก่อนจะหลังเท่านั้นเองครับมานี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าตั๋วเนี่ยตั๋วในวันพรุ่งนี้เช้านะฮะวันนี้มาเลื่อนตั๋วขึ้นนะครับสนามบินก็นครศรีธรรมราช
เออบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ไหมอยู่ครับไฟฉายใส่กระเป๋ายังไงไฟฉายใหญ่ยังครับใส่ซะแล้วลืมสนามบินก็ไม่รอดเห็นไหมฮะไม่รอดครับฟังรายงานพร้อมกันสนามบินก็ไม่รอดนะที่ไหนก็ไม่รอดนะธรรมชาติมันครอบคลุมหมดนะมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเยอะและเยอะมากนะครับล่มหมดนะฮะเห็นไหมเขาบอกเลยว่าการสื่อสารนั้นล่มเลยเหมือนถ้ำหลวงเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นแหมมนุษย์นี่ลำพองกำแหงไปไกลมากเลยนะครับนี่ใครสักคนหนึ่งสองมือเปล่าของหงอกจะมาล่าท้าตายนะครับบุกอย่างเดียวเลยพร้อมโคฝึกอีกนำพามาเห็นไหมครับไอเติ้ลก็ถ่ายทอดสดให้ดูเราก็อยู่บ้านก็นั่งตามดูตามรู้ไปสนับสนุนไปก็เสร็จสิ้นภารกิจอาสาสมัครเฉพาะกิจนะฮะส่งน้องหรืออุ้มน้องบึกนะฮะลงน้ำโขงไปผมวิ่งเข้าไปก่อนเนาะครับท่านยังไงโทรศัพท์มาบอกเผื่อว่าตัวมันขนาดนี้เพียงใดเอาบัตรมาดิอยู่ไม่ทันไหมไม่ทำไม่เป็นไรอยู่ในเนี้ย